ดีค่ะพบกับพี่นัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะเมื่อถึงวันเกิดเพื่อนทีไรงานโพสต์รูปกับโพสต์ข้อความก็ต้องมาด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่นัทก็มีคำอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะซึ่งนอกจากคำว่า Happy Birthday ที่จะอยู่ในข้อความแล้วนะคะยังมีอีกหลายประโยคที่เราสามารถต่อท้ายได้เพื่อให้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะ Have a great dayHave a great day แปลว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า great ในที่นี้แปลว่าอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นประโยคนี้นะคะ Have a great day จะหมายความว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสค่ะหรืออีกประโยคหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะคะก็คือ Have a blast Have a blastหมายความว่าขอให้วันนี้เป็นปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงค่ะซึ่งคำว่า blast ในที่นี้หมายถึงปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงค่ะ have a blast แปลว่าขอให้วันนี้เป็นปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงนั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีค่ะ